เป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่าไม่ต้องอธิบายกันแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องรายได้ของคนดังกับการโพสต์โซเชียลมีเดียส่วนตัวครับเพราะคนดังที่ว่าไม่ใช่คนดังระดับประเทศนะครับแต่เป็นคนดังระดับโลกดาราฮอลลีวูดหรือว่าเซเลบริตี้ระดับโลกหลายๆท่านเนี่ยมีผู้ติดตามหลายล้านคนโพสต์ทีก็กลายเป็นกระแสโพสต์ทีก็สามารถส่งข้อความถึงผู้ติดตามหลายล้านคนนั้นได้แบบทันทีทันควันครับซึ่งนั่นทำให้การโพสต์โซเชียลมีเดียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคนเหล่านั้นกลายเป็นสื่อที่มีมูลค่ามหาศาลมากๆครับแต่ภายใต้คำว่ามหาศาลที่ว่านี้มีมูลค่าเท่าไหร่ผมว่าคนธรรมดาธรรมดาโพสต์ Facebook โพสต์ Instagram เล่นๆอย่างเราเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยแหละครับว่าแค่1โพสต์ของคนดังนั้นจะทำเงินได้ขนาดนี้ครับอันดับ10เนย์มาร์ซูเปอร์สตาร์นักเตะชาวบราซิลครับปัจจุบันมียอดผู้ติดตามอยู่149ล้านคนนะครับรายรับต่อ1โพสต์ของเนย์มาร์เนี่ยอยู่ที่ 22.11 ล้านบาทครับลดลงจากปี2019นิดหน่อยนะครับแต่เพิ่มขึ้นจากปลายปี2020ประมาณ1ล้านบาทครับอันดับ9 Taylor Swiftศิลปินสาวคันทรีที่มียอดผู้ติดตามอยู่ที่154ล้านคนครับ1โพสต์ของ Taylor Swift เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 22.7 ล้านบาทครับแน่นอนว่าน้อยกว่าปี2019แต่เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วเช่นเดียวกันครับของจัสตินบีเบอร์นะครับป๊อปสตาร์หนุ่มชาวแคนาเดียนครับปัจจุบันจัสตินบีเบอร์มียอดผู้ติดตาม171ล้านคนนะครับรายรับต่อ1โพสต์ของจัสตินบีเบอร์เนี่ยอยู่ที่ 23.47 ล้านบาทครับอันดับ7เป็นของ Beyoncé ครับศิลปินสาว R&B ผู้ทรงอิทธิพลครับ Beyoncé เนี่ยมีคนติดตามอยู่173ล้านรายนะครับรายรับต่อ1โพสต์ของ Beyoncé ปัจจุบันนั้นสูงถึง 24.2 ล้านบาทครับอันดับ6 Selena Gomez ครับศิลปินและนักแสดงสาวที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง222ล้านคนครับรายรับต่อ1โพสต์ของ Selena Gomez ก็คือ 26.64 ล้านบาทครับอันดับ5นะครับนักร้องสาวเสียงคุณภาพคนนี้ครับอารีนาแกรนเด้ครับยอดผู้ติดตามของอารีนาแกรนเด้ปัจจุบันอยู่ที่232ล้านคนครับรายรับต่อ1โพสต์ของเธอก็คือ 26.7 ล้านบาทครับอันดับ4นะครับเป็นของคิมคาเดเชียนครับเซเลบริตี้คนดังจากอเมริกานะครับอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่ายอดผู้ติดตามของคิมคาเดเชียนเนี่ยน้อยกว่าอารีนาแกรนเด้ครับนั่นก็คือ216ล้านคนครับแต่รายรับต่อ1โพสต์ของคิมคาเดเชียนสูงกว่าอารีนาแกรนเด้ครับตัวเลขของเธออยู่ที่ 26.86 ล้านบาทครับอันดับ3คริสเตียโนโรนัลโดยอดนักเตะคนดังที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง278ล้านคนครับและรายรับต่อ1โพสต์ของยอดนักเตะจากโปรตุเกสคนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 27.8 ล้านบาทครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปี2019ที่เคยสูงขึ้นไปแตะถึง30ล้านบาทต่อ1โพสต์ครับอันดับ2ไคลี่เจนเนอร์น้องสาวของคิมคาเดเชียนนั่นเองนะครับปัจจุบันยอดผู้ติดตามของไคลี่เจนเนอร์น้อยกว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนั่นก็คือ227ล้านคนครับขณะที่รายรับต่อ1โพสต์ของไคลี่เจนเนอร์อยู่ที่ 30.9 ล้านบาทครับซึ่งเป็นตัวเลขรายรับที่ลดลงจากปี2019ครับที่เธอเคยครองอันดับ1ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมูลค่าต่อ1โพสต์ใน Instagram ของไคลี่เจนเนอร์สูงถึง39ล้านบาทครับและอันดับ1ครับยังคงเป็นคนดังคนเดิมนะครับจากปลายปี2020ครับพระเอกแอคชั่นขวัญใจมหาชนอย่าง The Rock เดเวนจอห์นสันนั่นเองครับล่าสุด The Rock มียอดผู้ติดตามอยู่ที่230ล้านคนครับรายรับต่อ1โพสต์ของดาราแอคชั่นอดีตนักมวยปล้ำคนดังจาก WWE คนนี้ก็คือ 31.78 ล้านบาทต่อ1โพสต์ครับเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดมาจากปี2019เลยครับเพราะว่า2ปีที่แล้วเนี่ยอันดับรายได้ตารางเดียวกันนี้ The Rock อยู่ที่อันดับ6ครับเรียกว่ารายได้ของแกเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า4ล้านบาทแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นที่สวนทางกับคนดังคนอื่นๆในชาร์ตไปเลยทีเดียวครับนี่แหละครับตัวเลขรายรับต่อ1โพสต์ย้ำนะครับว่าต่อ1โพสต์ของดาราคนดังที่เป็นคนดังระดับโลกครับตัวเลขรายได้จากการเล่น Instagram ที่โอ้โหเราก็เห็นแล้วแหละครับว่ารายได้ของพวกเขาเหล่านี้นั้นไม่ได้เล่นๆเลยครับ